สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้มาพบกับอาจารย์อ้ายปุณณชานะคะที่มัมสเตอร์นะคะที่เรามาเจอกันค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตดวงชะตานะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางประกอบการดำเนินชีวิตนะคะเพื่อที่จะได้มีพลังชีวิตดีๆกันนะคะสำหรับคุณแม่ทั้ง7วันเลยนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์เลยค่ะสำหรับปักแรกในเดือนเมษายนนี้นะคะวันที่1ถึงวันที่16เมษายนเลยนะคะก็มาดูกันนะคะว่าสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะก็ขอแรนดอมไพ่มา3ใบก็แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะสำหรับในช่วงปักแรกนี้ก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาค่ะจะเจอเพื่อนเก่าคนเก่านะคะหรือว่าสังคมเก่าๆนะคะที่เข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะแล้วก็มีโอกาสในการวางแผนในเรื่องการทำงานร่วมกันนะคะนี่แหละค่ะทำให้เกิดผลงานขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเก่าคนไหนที่เข้ามาพูดคุยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเรื่องงานนะคะตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกได้เลยนะคะเพราะว่ากำลังจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาเก็บดอกออกผลกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องงานค่ะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะคะเรื่องการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะการเงินค่ะจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนสนับสนุนดีนะคะในเรื่องของคู่ของแฟนนะคะติดขัดในเรื่องของการเงินอะไรก็จะสนับสนุนเกื้อหนุนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่เป็นแฟนหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทก็ได้คนในครอบครัวก็ได้นะคะแต่ว่ารายจ่ายค่ะรายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะบางทีใช้หมดหน้าตักนะคะคนวันอาทิตย์จะค่อนข้างกล้าหาญหน่อยหมดไปก่อนเดี๋ยวมีช่องทางว่ากันใหม่เพราะฉะนั้นต้องวางแผนบริหารจัดการในเรื่องการเงินให้ดีๆนะคะสำหรับการเงินของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในปักแรกนี้ค่ะมาดูในเรื่องของครอบครัวกันบ้างนะคะในเรื่องของครอบครัวคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะสำหรับในช่วงนี้บางทีต่างคนต่างเหนื่อยอ่ะหยิบมาขอเลือกมาหนึ่งใบต่างคนต่างเหนื่อยในเรื่องของงานมาเพราะฉะนั้นต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ดีๆนะคะคุณพ่อคุณแม่บางทีทำงานข้างนอกทั้งคู่กลับมาบ้านให้คุยกันแต่ในเรื่องของสิ่งที่มีความสุขความสบายใจทิ้งในเรื่องของการงานเอาไว้ข้างนอกอะไรที่เป็นความเครียดพูดคุยปรึกษาหารือกันได้นะคะแต่ว่าไม่เอาความเครียดเข้ามาในบ้านนะนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีคุณลูกเขาจะได้รับผลกระทบนะคะจากสภาวะอารมณ์ที่อาจจะก่อเกิดทำให้สิ่งที่ไม่ดีพลังงานดีๆเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสตินะคะแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของพลังบวกพลังดีๆในครอบครัวนะคะก็จะทำให้มีความสุขได้นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพขอเป็นไพ่ใบใหญ่เลยนะคะเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงปักแรกนี้นะคะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ระวังเรื่องของจิตใจแหมบางคนบอกฉันเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยในช่วงนี้เครียดเยอะเหลือเกินนะคะจากสภาวะภายนอกเพราะฉะนั้นก็คือตั้งสติดีๆทำอะไรที่เรามีความสุขทำไปเลยค่ะนะคะทำอะไรที่สบายใจทำไปทำอะไรแล้วมันใช่เราแล้วเรารู้สึกว่ามันให้พลังบวกกับเราทำไปเลยและสภาวะจิตใจจะมีความสุขสุขภาพใจดีสุขภาพกายก็จะดีตามไปด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะมาดูคนที่เกิดในวันจันทร์กันต่อเลยนะคะสำหรับปักแรกค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะในเรื่องของการงานปักแรกจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะในช่วงปักแรกนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ทำงานเป็นประเภททีมเวิร์กนะคะโอ้โหไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะได้รับการเงินจากความเป็นมืออาชีพได้รับมาเป็นกอบเป็นกำเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานช่วงนี้ขอให้มีความมั่นใจบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะทำได้ดีหรือเปล่าขอให้คุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันจันทร์มั่นใจไปเลยนะคะบางทีคนที่เกิดในวันจันทร์น่ะจะมีความลังเลอยู่นิดนึงนะคะไม่มั่นใจในตัวเองบ้างล่ะสิ่งที่เราทำจะออกมาดีไหมดีค่ะนะคะการ์ดหรือว่าไพ่บอกว่าคอนเฟิร์มบอกว่าดีให้ลงมือทำไปเลยนะคะใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่แล้วเดินหน้าไปประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็จะทำให้เกิดการเงินนะคะที่ผลิดอกออกผลเป็นอย่างดีด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะต้องบริหารจัดการให้ดีๆนะหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะในเรื่องของการเงิน
การตกลงการเงินผลประโยชน์ต้องให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีระหว่างที่จะโดนยืดเยื้อในเรื่องของการเงินผลประโยชน์หรือว่าการโดนเบี้ยวโดนโกงอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรคุยให้ชัดเจนดีที่สุดในเรื่องของการเงินแล้วในส่วนการเงินของเราเองก็บริหารจัดการให้ดีๆนะคะการเงินที่ติดขัดก็จะมีความราบรื่นได้ค่ะมาดูในเรื่องของครอบครัวนะคะของคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างโอ้โหไปแรกมาแฮปปี้มากเลยโดยเฉพาะคุณพ่อที่เกิดในวันจันทร์นะก็จะมีเวลาให้กับลูกๆให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นสภาวะครอบครัวที่มีความสุขนะคะนี่ค่ะ The Magician นะขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักครอบครัวนะคะกับคุณพ่อคุณแม่เองอาจจะมีเรื่องที่คุยกันในเรื่องของอนาคตเอ๊ะฉันจะทำธุรกิจกิจการอะไรด้วยกันดีคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะทำธุรกิจการงานกับคู่กับแฟนนั้นไปได้ดีนะคะมีความคิดอะไรร่วมกันที่จะต่อยอดนะคะสร้างอนาคตหรือว่าบางคนอาจจะพูดคุยในเรื่องของการปลูกสร้างบ้านหรือว่าซื้อทรัพย์สินก็ได้ก็แฮปปี้ดีนะคะในเรื่องของครอบครัวของคนที่เกิดในวันจันทร์มีอะไรหันหน้าปรึกษาหารือกันนั้นดีที่สุดเลยมีอนาคตที่สดใสรออยู่แล้วนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันบ้างค่ะเรื่องของสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันจันทร์นะคะอย่ามัวแต่ทำงานจนลืมทานข้าวให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าโรคกระเพาะจะถามหาได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบย่อยอาหารในเรื่องของช่องท้องลำไส้อันนี้ต้องดูแลเอาใจใส่ให้ดีๆอย่าตามใจปากนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องแล้วก็กระเพาะอาหารได้ค่ะมาถึงคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารนะคะมาดูว่าในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการงานค่ะมีความราบรื่นดีนะคะอะไรที่ติดขัดก็จะสามารถผ่านไปได้ใช้ความชำนาญองค์ความรู้ของเราให้เป็นประโยชน์นะคะความชำนาญความเชี่ยวชาญของเรานั้นจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะโปรเจกต์อะไรบางอย่างมันอาจจะดูนิ่งๆในช่วงนี้ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าปักหลักนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับปักแรกนะคะเรียนรู้หาข้อมูลใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์วางแผนบริหารจัดการให้ดีๆนะคะแล้วก็ทำแบบอย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปสิ่งที่เราวางแผนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วพยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดจะทำให้เรื่องการงานนั้นเดินหน้าไปได้อย่างสบายๆเลยนะคะมาดูในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดในวันอังคาร นะคะการเงินนะคะอาจจะรู้สึกกังวลใจวิตกกังวลใจนะคะโอ้จะเป็นยังไงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไหมหรือว่าบางคนอาจจะเนี่ยค่ะรอคอยกับเรื่องการเงินอยู่นะคะเอ๊ะรู้สึกการเงินช่วงนี้มันนิ่งๆนะคะเอาไว้สักประมาณวันที่15-16นะอาจจะมีโชคดีอะไรก็ได้นะคะการเงินเริ่มเด่นชัดขึ้นมาแล้วนะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะค่อนข้างเครียดวิตกกังวลนะว่าจะยังไงดีนะคะนี่ค่ะการเงินรออยู่แล้วเขากำลังจะเดินหน้าไปมาร์กกำลังจะออกวิ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงปลายๆปักนะคะก็15-16นะคะรับรองว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาการเงินก็จะมีความราบรื่นชัดเจนขึ้นด้วยนะคะมาดูเรื่องของครอบครัวกันบ้างนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารค่ะ The Wheel of Fortune นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เข้ามานะคะทาวเวอร์อาจจะมีความจุกจิกหยุมหยิมอะไรในครอบครัวกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งดีๆนั้นมีมากกว่าอยู่แล้วค่ะอยู่ด้วยกันด้วยความที่เรามีอะไรก็มีการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะมีการแบ่งปันสิ่งที่ดีๆมีความเสียสละนะคะนะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวอัพทาวเวอร์ขึ้นมาหลายๆคนจะกลัวจริงๆแล้วก็คือว่าการแก้ปัญหาร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารนะคะในสภาวะครอบครัวในช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็พูดคุยกันดีๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้บางทีมันจะมีเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าภายในครอบครัวบางทีไม่ใช่เป็นเรื่องของคน2คนอาจจะเป็นคนรอบข้างญาติพี่น้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะนำเรื่องราวมาให้เราได้ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยก็ได้นะคะแล้วก็การพูดจาอะไรก็ตามต้องระวังคำพูดจาแรงๆที่ทำให้เสียความรู้สึกซึ่งกันและกันแค่นี้ก็จะทำให้ครอบครัวมีความสุขละค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างนะคะ
เคล็ดขัดยอกช้ำบวมนะคะบางทีต้องระมัดระวังนิดนึงบางคนในช่วงนี้อยากนวดมากๆเลยเนาะกล้ามเนื้ออะไรโอ้มันตึงไปหมดเลยนะคะแล้วก็เรื่องของข้อเรื่องของกระดูกด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ถ้าออกกำลังกายก็ออกกำลังกายเบาๆนะคะบางคนนี่จัดเต็มที่เลยแต่ว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของอายุด้วยนะว่านะคะกระดูกนั้นสามารถที่จะรองรับได้มากแค่ไหนกล้ามเนื้อนะคะเส้นเอ็นอันนี้ต้องดูนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารค่ะมาดูคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างนะคะคนที่เกิดในวันพุธทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนถือว่าเป็นดาวพุธที่โดดเด่นเหมือนกันในเรื่องของการงานมีการริเริ่มสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะนี่ค่ะการตกลงการเซ็นสัญญาหรือว่าการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์การออกแบบนะคะพวกดีไซเนอร์ต่างๆเนาะหรือว่าใครที่ทำห้องเช่าบ้านเช่าก็ดีนะคะมีความโดดเด่นดีนะคะใครที่จะริเริ่มโปรเจกต์อะไรต่างๆในเรื่องของการลงทุนนะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะวางแผนดีๆใครจะทำ import export ต่างๆนะคะการริเริ่มในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางแล้วก็โอกาสที่มาแล้วจากที่หยุดนิ่งมานานสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะแล้วก็ใครที่ทำงานประจำก็จะมีคนที่มองเห็นคุณค่าความสามารถของเรานะคะมอบหมายงานดีๆสิ่งดีๆให้กับเราใครที่รองานก็จะได้งานด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะหมุนเวียนเรื่องการเงินไปได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ในเรื่องของหลักทรัพย์สินก็โดดเด่นนะคะมีโอกาสในเรื่องของซื้อบ้านซื้อรถใครที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเราซื้อขายเองนะคะหรือว่าจะในหน้าก็ได้นะคะก็มีโอกาสนะให้ลุยไปเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินนะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะเนี่ยการเงินอะไรที่ติดขัดก็จะสามารถหมุนเวียนไปได้การใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายนะคะซื้อมาขายไปนะอันนี้ก็โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินทรัพย์สินด้วยนะคะมาดูในเรื่องของครอบครัวค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะ Temperance บางคนอาจจะต้องห่างกันหน่อยในเรื่องของหน้าที่การงานเนาะความรักครอบครัวยังอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เราก็ต้องทำงานหาสตางค์เนาะ ก็เลยอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะซึ่งเป็นการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแค่ช่วงระยะเวลานึงแค่นั้นเองด้วยหน้าที่การงานแค่นั้นเองไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ต้องไปวิตกกังวลใจว่าอยู่ไกลกันแล้วจะมีปัญหาอะไรกันไหมไม่มีนะคะดูแล้วก็ยังมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันนั้นดีที่สุดเลยนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในวันพุธนะคะ The Sun ค่ะออกกำลังกายอย่างจริงจังจะดีมากเลยอย่าผลัดวันประกันพรุ่งนะบางทีเราจะรู้สึกแบบจะออกกำลังแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีนึงนะคะสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดีช่วงนี้แดดแรงหน่อยระวังบางคนแพ้แดดแพ้แสงนะคะจะทำให้มีปัญหาได้รักษาสุขภาพออกกำลังกายนะคะโอเคมาดูของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีในเรื่องของการงานนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจของตัวเองนะดีมากๆเลยหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาให้การเกื้อหนุนสนับสนุนมีความเติบโตเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะมีความเติบโตก้าวหน้านะ The Lover ด้วยนะคะใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะหรือว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับก็ไปได้ดีนะคะทำพวกขนมเบเกอรี่อะไรที่ใช้รายละเอียดเยอะๆนะคะอันนี้ไปได้ดีมากๆเลยหรือว่าของสวยงามนะคะก็ไปได้ดีนะแล้วก็ใครที่มีในเรื่องของการติดต่อกับต่างประเทศนะคะเสื้อผ้านำเข้ามาขายนะคะหรือว่าจะขายในเว็บไซต์ต่างๆนะคะจะออนไลน์โปรดเรื่องนี้ขายได้ดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะเรื่องการงานช่วงนี้มีความโดดเด่นดีค่ะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าคู่สัญญาได้ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเงินคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะตัวเองอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะแต่คนรอบข้างบริวารใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้เดี๋ยวคนที่บ้านต้องใช้จ่ายตรงนั้นตรงนี้บางทีเราอาจจะต้องแบ่งปันนะคะการดูแลและการแบ่งปันนะแต่ก็ถือว่าการเงินมีความราบรื่นดีโดยเฉพาะใครที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ทำให้เต็มที่นะคะเพราะว่าความกตัญญูนั้นจะทำให้คุณมีความเจริญในชีวิตนะคะคุณติดขัดเรื่องการเงินอะไรก็ตามจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ยิ่งให้พรคุณด้วยนะโหยิ่งดีใหญ่เลยนะคะได้พลังงานดีๆมากๆเลยสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะ
มาดูในเรื่องของครอบครัวกันบ้างค่ะเรื่องของครอบครัวช่วงนี้อาจจะมีความเครียดนิดนึงนะเพราะว่ามันจุกจิกหยุมหยิมมากกว่าไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเอาชนะซึ่งกันและกันฉันก็ใหญ่ฉันก็เก่งเธอก็เก่งอะไรประมาณนี้บางทีต้องลดอีโก้ลงนะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเราลดอีโก้ลงแล้วมีความเห็นใจซึ่งกันและกันนะชีวิตครอบครัวมันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็คือต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันดีที่สุดในเอ็มเพลเลอร์พระราชาฉันก็พระราชาเธอก็พระราชาเนาะเพราะฉะนั้นก็คือจะได้ลดความเครียดลดลงนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจบางทีเราก็ต้อง มีความเข้าใจเขาว่าเพราะอะไรถึงได้เป็นแบบนั้นเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจผู้อื่นจะทำให้ชีวิตครอบครัวนั้นมีความสุขมากขึ้นนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์นะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพนะคะกล้ามเนื้อเรื่องของแขนอย่ายกอะไรหนักๆนะคะบางทีคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีนะคะโอ้โหปวดหลังไปหมดเลยยกอะไรต้องระมัดระวังนิดนึงนะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะมาดูวันสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับปักแรกนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์คุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันเสาร์มาดูนะเรื่องงานเป็นอย่างไรบ้างอิมเพรสการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีการตอบรับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เนี่ยสวมมงเลยนะเพราะฉะนั้นผลงานดีมีความโดดเด่นนอกจากนี้แล้วยังมีการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆอีกด้วยนะคะหรือว่าคุณจะพรีเซนต์งานนำเสนองานอะไรก็ตามก็จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะการประชุมสัมมนาอะไรก็ตามนะคะเข้าร่วมไปเลยนะจะมีการต่อยอดอะไรได้ดีสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ใครที่รองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการเงินบ้างค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันเสาร์นะคะจะติดการตกลงการเซ็นสัญญานะคะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังกู้ยืมนะคะบางคนอาจจะซื้อบ้านนะคะซื้อรถอะไรอย่างนี้เนาะก็มีโอกาสนะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะกำลังยื่นเอกสารอยู่รออยู่นะคะก็ผ่านนะบางคนอาจจะรอผลอยู่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะบริหารจัดการเรื่องการเงินได้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันเสาร์นะเนี่ยค่ะการเงินบางคนอาจจะรอเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ไปลงทุนเอาไว้บางคนอาจจะทำเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะปลูกผักปลูกผลไม้นำเข้าส่งออกต่างประเทศนะคะตอนนี้เริ่มเดินหน้าแล้วค่ะถ้าเกิดคิดว่าโอ้มันหยุดชะงักไปนานแล้วเนาะก็จะต่อสัญญาไหมมันนิ่งๆมันจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมเดี๋ยวพอเลยสงกรานต์นี้ไปแล้วนะคะเข้าศักราชใหม่เนี่ยรับรองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวของคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างนะคะการใช้อำนาจบัตรใหญ่ในครอบครัวไม่ดีนะ นะเพราะฉะนั้นก็คือต้องลดบทบาทนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันพูดคุยกันสื่อสารกันแล้วเป็นคนละเรื่องฉันพูดแบบนี้เธอต้องฟังเธอต้องฟังฉันอย่างเดียวนะอันนี้มันต้องแชร์กันนะคะแล้วก็เปิดใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของคู่ของเราของแฟนของเราของคนในครอบครัวนะนะคะเผื่อเราจะได้มีการเดินร่วมทางกันได้อย่างสันติสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้อำนาจบาดใหญ่อยู่คนเดียวนะมันก็จะเกิดความขัดแย้งได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เปิดใจรับฟังความคิดเห็นหรือว่าแชร์กันเยอะๆนะคะเวลามีอะไรพูดคุยกันนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันดีที่สุดสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์เพราะว่าคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยบางทีจะเป็นคนตรงๆบางทีพูดอะไรปุ๊บคนฟังอ่ะมันจะเข้าใจอีกอย่างนึงมันจะจี๊ดขึ้นมาแต่จริงๆแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นคิดเยอะๆก่อนที่จะพูดอะไรก็ตามนะคะจะได้มีความสุขในครอบครัวนะคนที่เกิดในวันเสาร์มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพนะคะ The Magician นะบางทีในเรื่องของปวดศีรษะปวดกระบอกตาใช้สายตาเยอะๆนะบางทีช่วงนี้นี่ดูมือถือเยอะๆนะคะดูคอมเยอะๆอันนี้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะคะก็จะทำให้ในเรื่องของสายตาหรือว่าปวดกระบอกตานั้นดีขึ้นแต่ถ้ารู้สึกว่าใครเคยเป็นไมเกรนแล้วมันกลับมาอีกอันนี้ต้องหาคุณหมอนะคะนะคะต้องตรวจเช็คสุขภาพร่างกายกันนะคะก็ผ่านไปนะคะสำหรับปักแรกสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะนำไปประกอบการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะก็จะทำให้เรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เอาไว้เรามาติดตามกันต่อไปสำหรับปักหลังในเดือนเมษายนนี้กับอาจารย์ไอ้ปุญญชานะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในดวงชะตาของแต่ละคนซึ่งเรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้มีความสุขได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วพบกันค่ะ